ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีเล็กช่องอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมสมาชิกหลายท่านอยู่ได้ที่บอกว่าท้ายตลาดตะล่วงให้เบิ่งแนวซั่นมันน่ะนี่อ่ะพี่น้องยามมื้อเช้าบ้านมีมาลัดตะตีหาอยากเห็นเห็ดเด้อนี่อยากเห็นเห็ดอยากเห็นเห็ดบ่เห็นเห็ดจักความว่ามีว่าสิบ่ท้ายหรอกบ่มีเห็ดซั่นแหละมันก็บ่มันก็ขาดความเล่าใจแต่ที่นี่พี่น้องว่าอีหยังก็เบิ่งดอกว่าซั่นตลาดตะล่วงบ้านเฮาพอได้คิดฮอดบ้านเพิ่นว่าเอ้าก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแม่ค้าก็มาบ่ทันเบิดดอกพี่น้องตะเก่าเต็มนี่เนาะครับเนาะครับเป็นวันเสาร์สนนเส้นนี่สิเต็มไปเบิดเลยพี่น้องผมอยากเห็นเห็ดพาพี่พาน้องเบิ่งเห็ดตาโลซั่นเด้อเห็ดตาโลอยากเห็นสงสัยมันเช้าออกแล้วจังว่าบ่มีนี่เด้อตามบ่ดิคันมันก็เช้าออกเป็ดเวลาโลเท่าไหร่ห้าสิบบาทปานใดพี่ตักลายสัวสิเป็นปลาแดกถึงอังคารถึงเสาเลยเห็นว่าครับต่อไปนี้อังคารก็มีเสาก็มีสีนจุสีนลาบใหม่สดๆเลยครับผมแค่รถครับตัวซ้ำนี่ตัวละพอดีมกอีหยังนี่คือเป็นตะเบิ่งแท้ครับมกบ่าบางโอ้มกบ่าบางใส่สูตรนี่เอาใส่สูตรแบบมกแปรบ่มกเป็นสูงสูงเนาะบาทกับยาเมื่อก่อนเดี๋ยวกันเห็ดไหมซ้ำไหม5บาทไปประดุกใส่บักม่วงฮะ3ต้นร้อยควายประดุกใส่บักม่วงงานได้ไม่ใส่ละเจ้าของผู้ไม่ใส่ได้ๆครับมันละ10บาทแหนมบ่ซุกบ่จะซุกจนละเจ้าบ่ซุกง่ายหรอกมานอนพี่ตัวละมาอะไรมื้อนี้ครับใหญ่เป็นใหญ่ๆเอาบ่สำบากกินข้าวบ่ค่อยแซ่บว่าสยามอีหยังก็ได้ว่าสิคันแม่นกินแซ่บสิซื้อไปให้แม่เบิดละเย็นแล้วสิกินบ่คันเฒ่ามาแล้วมันก็เพิ่นกินแล้วหาแต่หม่องหาแต่บ่อนนะเกิดมาจังได๋ก็ไปซั่นI'm sorry.
ตลาดกระจัดว่าท่านแล้วที่พี่น้องฮอกกระจัดฮอกกระไดใกล้จะตัวเยาะบาทต่ำสุดราคาเยาะบาทตัวนี้ตัวยังตัวนี้ลอยสามวันสีเดียวได้ใกล้ตัวหนึ่งพี่น้องผมได้ใกล้ตัวหนึ่งนี่พี่น้องเบิ่งกันชัดๆเลยกับเห็ดอีหยังก่อนครับผมเห็ดตาโลเห็ดยังไงกินยังสีแซ่บเหรอใส่ปุนใส่ปุนใส่แก้วว่าสันเพิ่นว่าเห็ดตาโลเนาะครับเนาะครับผมมีเงินร้อยเศร้าซื้อไก่ไปแล้วเบิดขอรอบ่ได้ฮอดพักสิใส่มันซ้ำมันแปลว่าจังได๋นี่ผู้ซื้อก็ได้ไต้หวันมันไทยมันญี่ปุ่นบ่เด้มันต่างกันมองได้ล่ะครับสีสันอันนี้เป็นอันนี้เป็นมันม่วงไต้หวันโลละ15หักเบิ่งจักหน่อยนะครับเนาะมันม่วงหวานไปอยู่น้ำท่านอดเบิดแล้วว่าแม่นตัวนี้ของไต้หวันว่าซั่นพี่น้องเดี๋ยวมาก็จบ
ตายอยู่สักทีที่ไม่ต้องทุกข์โอเคมาเฮ้ยเจ๊ะเอ๋ผักชีผักชีนาจ่าพักกันแย่งของแท้เด้อค่ะเด้อนี่ครับหูงานขนาดเด้อครับไปจับต่างไว้ปั๊บมาเลยบทบาทเพิ่นบาทหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แย่งหน่อไม้น้ำพัดเชียงไผ่นะคะหน่อไม้เชียงไผ่เป็นหน่อไม้เชียงไผ่อันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มต้มไก่10บาทมี20บาทได้20บาทก็มีจ้าครับ20บาทมันก็ต้องได้หลายกว่า10บาทเนาะครับเนาะพี่น้องใช่สงสัยกันแต่ว่าเป็นใกล้บ้านเลี้ยงไว้แตกซัวสวดอยู่ย่ามขันนะพ่อได้ขันปุ๊บครับอันนี้ก็เป็นเขาเขาสังขยาเนาะครับของคุณพี่โรงเพิ่นสองงามๆบ้านเฮาครับงามมีลีเด้อล่ะเบิ่งติล่ะเป็นระเบียบระเบียบงามแบบไทยครับงามแบบไทยงามแบบไทยหัวใจไทยไทยประกาศเฮียนไหมประกาศเฮียนพี่น้องผมนี่เรากินกับปนมันแสบปนอย่างเงี้ยปนปลาครับงามครับขออนุญาตสัมผัสนี่เลยครับเด้อถุงเท่าไรก่อน30บาทจ้ะถุงละ30เตียงอิ่มอ่ะมาจอดบ้านผ่านถือเกินได้ละพี่น้องผมพุ่นตลาดเฮาก็ได้อยู่พุ่นละพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดคําเว้าคําจากิริยาท่าทางที่บ่สุภาพที่เว้าออกไปบ่มีขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องการนี้แหละครับคันสมาชิกเฮาขอมาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดบ่มีมาตะตีหาพ่อค้าแม่ค้าห้อมว่างของบาดที่นี่ฝ่าฝนบรรยากาศฝ่าฝนแน่ที่มันคึมมันใดมันก็มาบ่ได้พี่น้องเพิ่นก็ย่านฝนห่ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะซุ่มเป็นเสื้อผ้าหน้าแพร่เฮาก็ได้ส่วนเฮ็ดปวกก็เห็นเจ้าเดียวเฮ็ดไข่ก็เห็นเจ้าเดียวเฮ็ดตาโร่ก็น่าสนใจเดี๋ยวมื้อหลังบ่มีใจแข็งๆก่อนสิซื้อมาสั่วสู้กินเนาะพี่น้องเฮ็ดตาโร่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่ฝากประกันใดก็อย่าว่ากันเถาะพี่น้องผมฮักแพงเสมอมันเสมอมันเครือเก่าเนาะพี่น้องเนาะฮักกันแพงกันอยู่นํากันไปโดนโดนี่ล่ะพี่น้องผมมักคันใดก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดกดตามกันล่ะพี่น้องเอ้ยโฆษณาก็เบิ่งให้บ่าวมีแน่โฆษณามองกลางที่ว่าสิแปะเนี่ยบ่าวมีบ่ได้แปะใดๆดอกพี่น้องผมมันก็ย้อนมือถือเครื่องเดียวมีแต่ตอนเริ่มต้นกับตอนจบคลิปก็อดทนเบิ่งให้แน่เด้อพี่น้องเด้อคันฮักกันอีหลีก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ